วันนี้ยายสมก็พาเลาะบึงมะเขือพวงอีกแล้วค่ะก็บ่มีงานอย่างเนาะช่วงนี้เห็ดสวนกับเห็ดปลูกหลายอย่างค่ะพี่น้องหลากหลายพืชระยะสั้นระยะยาวระยะกลางก็ว่าไปยายสมปลูกข้าวโพดแซมช่วงน้ำยดลงเนาะน้ำยดนี่ระยะห่างกี่เซนเนาะยายสมก็ลืมบ่20กับ30เซนนี่แหละค่ะพี่น้องระยะห่างน้ำหยดมักกินก็เลยปลูกไว้ค่ะกว่าสิได้เก็บผลผลิตมักแข้งเนาะต้นกระโพดก็สิได้ตัดก่อนต้นอันมะเขือพวงก็สิได้ใหญ่ขึ้นไปนำก็สิได้ตัดกินข้าวโพดก่อนแบบนี้ค่ะอายุข้าวโพดก็ประมาณ60-70วันเนาะถ้างามเร็วก็ได้เก็บเร็วต้นสวยงามค่ะพี่น้องก็มีหนอนแหน่อะไรทั้งข้าวโพดทั้งมักแข้งมะเขือพวงส่วนข้าวโพดนี้ปลูกไปซองนึงค่ะพี่น้องซองกับเบาใหญ่ปานใดเนาะส่วนมะเขือพวง150ต้นออกแดดนี่ปลูกห่างระยะห่างนี่ต้นเตี้ยแพร่ใบออกดีค่ะขนาดพี่น้องกำลังงามยายสมใส่ปุ๋ยไปแล้วอันนี้ใส่ปุ๋ยอันนี้บอกตามตรงเลยเอาโรยรอบๆแล้วก็พรวนดินค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นดินแห้ดินโคกดินลูกลังต้องคุดต้องพรวนบ่แม่นดินทรายดินไอ้นั่นเป็นไหนเนาะดินเป็นดินจืดค่ะพี่น้องต้องบำรุงถ้าสิปลูกอินทรีย์เนี่ยโอ้ยบ่ได้ไปใส่แล้วเบิดมือเบิดเวนแต่ละมือนะก็เลยใช้ปุ๋ยโรยรอบๆแล้วก็พรวนดินพุดพรวนดินพรวนหญ้าไปในตู้เพราะว่าหน้าฝนก็อยากเบิดแล้วเนาะค่ะพี่น้องหญ้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันใดก้อนใหญ่ๆยายสมก็เอาดินอันนี้แหละค่ะพี่น้องไปผสมเพาะปลูกกิ่งตอนนะในถุงดำอย่างประหยัดรายจ่ายลงนำค่ะผสมกับดินซื้อดินปลูกบ่ผสมเฮาก็ลองก้นถุงก้นกระถางก็ว่าไปเนาะค่ะอันนี้ก้อนแบบนี้แหละค่ะเป็นดินโพนค่ะพี่น้องเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็ไปทุบๆๆผสมกันเพาะกิ่งตอนเพาะชำไว้กิ่งตอนฝรั่งยายสมก็ปลูกหลากหลายแบบนี้แหละค่ะพี่น้องสร้างรายได้ระยะสั้นแน่ระยะกลางระยะยาวก็ไม่พ้นเนาะลิ้นจี่มะพร้าวหั่นละค่ะพี่น้องส่วนฝรั่งก็ได้เก็บขายเรื่อยๆอันนี้แหละการเห็ดสวนบ้านๆค่ะพี่น้องพอได้ใช้ได้อยู่ได้กินไปวันๆช่วงนี้ก็อากาศหนาวก็ดูแลสุขภาพกันในเด้อค่ะพี่น้องสุขภาพคุ้มมือนี่เนาะโรคภัยไข้เจ็บเฮาบ่รู้ดอกว่าจะเป็นวันไหนก็ใส่ใจสุขภาพด้วยแต่ละคนเนาะเป็นห่วงเป็นใยกันนี่แหละค่ะใช่ว่าจะทำงานหักโหมเนาะแต่ละมือเหนื่อยบ้างก็พักเอาลมพี่น้องลมยายสมเลาะช่วงแรงๆนี่แหละค่ะลมพัดเย็นเย็นยายสมก็พาเลาะเบิ่งเลาะชมมะเขือพวงเนาะก็ดีต่อใจค่ะพี่น้อง รู้สึกว่างามขึ้นไวค่ะ